เทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะคือหลายคนเนี่ยถามว่าออกกำลังกายอย่างไรผมจะเป็นคนที่ออกกำลังกายไม่เยอะต่อวันนะครับผมก็ต่ออันนี้20ทีเวลาเราทำเนี่ยสมมติที่ออกนะเราก็ทำเนี้ย20ทีต่อวันคือแต่ว่าเน้นให้มันขึ้นให้มันสุดแล้วก็ลงให้มันสุด20ทีต่อวันพอผลมาก็อาจจะผลช้าหน่อยแต่ก็ผลมาแค่แบบ20ต่อวันเหมือนกันลงก็คือลงให้มันสุดแบบง่ายนิดเลยครั้งนี้ก็ครั้งสักนาทีได้แล้วมาคุณป้ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วมาลุงมาแล้ววันนี้ปรับตะกร้ามาลุงนะคะโอ้โหเอาใครที่อยากซื้อไปใช้นะซื้อไปใช้ซื้อไปแจกก็สมุดแม่เนี่ยแม่บอกเขาหน่อยว่าทำมาปลอดภัยแน่นอนในการใช้ใช่ค่ะเพราะว่าขอออยถูกต้องทุกอย่างมีออยไม่ใช่สบู่เถื่อนแน่นอนใช้ดียังไงบอกประมาณว่าพูดแบบตามจริงๆว่ามันใช้อะไรได้บ้างมาลุงใช่ไหมคะก็ทำให้ผิวเขาเรียกว่าอะไรนะดีนุ่มนวลพูดถูกป่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามีกลิ่นอะไรบ้างวันนี้มีกลิ่นมะรุมก็จะเป็นกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆดีมากแต่นี่ต้องตามไปปักที่ตะกร้าที่ของแม่ที่ปักกันอยู่นะมาแล้วทีนี้ก็มี2คะขึ้นอะไรก็ได้1 2 3มะรุมมาแล้วค่ะมะรุมมาลุมส่งให้ตรงเวลาส่งให้ถูกต้องถ้าขาดคุณต้องให้เพิ่มถ้าเกินคุณต้องไม่เอาคืนสโลแกนของป้าจิ๊บดีค่ะดีค่ะมีอะไรอยากขอบคุณเพื่อนๆที่ซื้อไหมขอบคุณมากมากขอบคุณแบบจริงใจเลยนะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทุกการสั่งซื้อขอบคุณทุกการออดท็อปออเดอร์ก็ต้องรักษามาตรฐานสบู่เท่าที่มันเป็นแบบเนี้ยใช่ก็ให้อยู่ได้นานๆรักษาคุณภาพให้ดีเท่าเดิมเหมือนเดิมแล้วก็ดีขึ้นด้วยดีขึ้นก็เดี๋ยวดูแม่ถ้ามีสูตรอะไรใหม่ๆก็รีบไปผสมได้มาแล้วก็อะไรนะเผื่อแชมพูนะแชมพูจะมาเร็วๆนี้ค่ะแชมพูมาเร็วๆนี้อืมได้ใช้แชมพูกันแล้วนะแม่คุยกับเพื่อนอีกแป๊บนึงก่อนสบายดีไหมคะทุกคนสบายดีนะสบายดีแน่นอนสบายดีนะคะนี่คือกี่บ้านครับพี่โอ้160บ้านขอบคุณทุกออเดอร์ค่ะขอบคุณทุกการอุดหนุนนะแม่จิ๊บขอบคุณค่ะอ้าวคุณชาลีมาฮะโอ้โหอ้าวแม่ต้องฝึกในการขายด้วยสมมติคุยขายป้ามก็ต้องแบบขอบคุณทุกคนที่มาช่วยลองคุยขายของหน่อยเร็วมีอะไรของมาขายนอกจากสบู่ตอนนี้มีหลายอย่างเลยมาเพื่อนๆก็ซื้อกันหมดไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ให้เนี่ยบอกแนะนำคุยกับเพื่อนสมมติวันนี้แม่ต้องขายสบู่มันดีอย่างไรลองบอกคุยสบายๆสัก10นาทีถ้าเป็นสบู่โรสทิปก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะโรสทิปเนี่ยมาจากสวีเดนไงมาเราจะเป็นแห้งเป็นดอกไม้ที่แห้งแล้วก็เป็นดอกกุหลาบถ้าเมืองไทยจะเรียกกุหลาบป่าดีตรงไหนทำให้เขาเรียกว่าจริงๆก็คือต้านเอาน้ำมูลอิสระจริงๆแล้วอ่ะพูดมากกว่านี้ไม่รู้ได้หรือเปล่านั่นอ่ะแต่ชาลีบอกล้างมือเป็นประจำเลยชาลีบอกชอบเอาไปหนุนขาตู้หนาขนาดนี้ดูดิอยู่ไหนของชิ้นเนี่ยอันนี้แต่อ่านคอมเมนต์มาก็ยังไม่มีคอมเมนต์เป็นในทางที่แย่นะมีหลายปานะพี่อยู่ข้างข้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยไปหนุนขาตู้ใช่วันนี้ไปกี่ออเดอร์นะวันนี้เหรอ160บ้านแพ็คทันไหมเนี่ยทันแพ็คกี่ชั่วโมงบอกเข้าไปดิถ้า160บ้านก็แพ็คตั้งแต่เที่ยงยัน5โมงเย็นโอ้โหเก่งไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงเอาสบู่ให้น้องได้ก็ขอบคุณแทนคุณแม่จริงนะที่ว่าได้มามีไม่ใช่มีสินค้าได้ขายตอนอายุเยอะแล้วให้แม่มาขอบคุณทักทายเพื่อนหน่อยคุณแม่ก็ขอบคุณจริงๆอ่ะคุณแม่ได้มาขายของได้มาแบบว่าเป็นเจ้าของแบรนด์สบู่ในตอนอายุเยอะจริงๆแล้วก็ทำออกมา
มีคนช่วยอุดหนุนก็คือลูกๆขอบคุณนะคะดีใจที่สุดเนี่ยมีคนช่วยอุดหนุนเนี่ยดีใจค่ะอืมอันนี้เป็นก้อนโตนะพรุ่งนี้แพ็คให้สนุกอืมขอแพ็คที่นี่แหละได้เจอกันตอนเช้าแม่ก็มาแพ็คได้ได้แม่รีวิวก็มีแต่รีวิวแบบใช่ได้ใช่ได้เพราะว่าไม่มีนะรองขาตู้ยังไม่มีผมนี่ไงผมใช้รองขาตู้นี่มีชาลีคนเดียวไปรองขาตู้สบู่แม่แข็งแรงไงเพราะว่าคือก้อนใหญ่ผมชอบพอเป็นก้อนใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันใช้ได้นานนี่ยังอยู่เลยแม่บอกแล้วว่าก้อนหนึ่งใช้ได้3เดือนแล้วแต่คนละกันแต่ว่าผมใช้ล้างมืออยู่จริงในห้องน้ำเนี่ยคนก็ใช้ก็อยู่จริงเป็นเดือนนะครับยังไม่ละลายหายไปไหนเพราะว่าก็คงดีแล้วก็ข้อดีของแม่คือแม่ไม่เร่งในการที่ว่าไม่ผลิตไม่เร่งในการผลิตเอ๊ะทำไมมันเอียงๆพี่แซมคือทุกอย่างจะต้องทำบ่มตามวิธีการของเขาเพราะว่านี่เป็นต้องมีตามเวลาของมันใช่ใช่คือเป็นสบู่น้ำมันธรรมชาติแล้วก็ผู้ผลิตน่ะจะไม่ปล่อยออกมาถ้าสบู่ไม่ดีไม่ได้มาตรฐานเนาะใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็มีโรสทิปกับมะรุมนะโรสทิปไปตามที่บ้านนะคะได้ก็วันไหนแม่ยังไงไลฟ์เล่นคุยกับเพื่อนๆด้วยได้เลยเผื่อมีเพื่อนๆอยากคุยอยากอะไรปรึกษานู่นนี่ก็เป็นคนใจเย็นสบายใจเนาะใจเย็นสบายใจน่ารักน่ารักเพื่อนๆก็จะได้แบบรักคุณแม่ได้รักทุกคนขอบคุณคุณแม่มากๆเดี๋ยวเจอกันขอบคุณลองเพลงเล่นกับเพื่อนก่อนได้เลยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ช่วยอุดหนุนสบู่ของคุณป้าเขานะครับคุณป้าก็จะแพ็คให้ว่องไวที่สุดออกกำลังกายก่อนเนาะผมบายหลังว่าเอาเพลงอ่ะต้องออกกำลังกายวันละนิดออกก่อนแป๊บนึงนะครับพิซซันเนี่ยทำได้นานเองฮะพิซซันเนี่ยโหนี่1นาทีนะครับผมเนี่ยคือ2นาทีก็ตายแล้วนะ2นาทีนี่แทบใจจะขาดเลยนะก็แนะนำออกกำลังกายนะครับใครที่ขี้เกียจนะก็จะแนะนำวิธีการโหนครึ่งเดียวพอสมมติว่าเพื่อนๆต้องโหนเยอะใช่ไหมหลายคนอาจต้องโหนเนี่ยถ้าทางที่ดีเลยนะแค่1นาทีจบเลยอันนี้ปกติที่ว่าทำนะเนี่ยค้างไว้แค่นี้1นาทีปุ๊บ1นาทีต่อวันจากที่เราต้องออกกำลังกายวันละประมาณ40นาทีก็ลดไปเลยนะครับยังไม่เคยได้จริงเลยเพลงที่ว่าน่าร้องจริงๆปิดไฟได้เลยระหว่างนี้ขออนุญาตวางยาย้อมผมแป๊บนึงตัวที่เป็นโฟมหนูเล่นแทมโพลีนดูโมฮอคมันไปขึ้นที่ใครวะน่ะแต่ผมไม่ได้พูดเล่นนะคือว่า1นาทีต่อวันเนี่ยมันลดจากสมมติว่าหลายคนเนี่ยต้องออกกำลังกายประมาณวันละ40นาทีหรือต้องโหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเซตมากมายก็คือไม่ต้องอะโหนสัก2ครั้งก็ได้เซตละ1นาทีโหนครั้งไว้ครึ่งนึงเนี่ยแล้วยกเข่าขึ้นมาให้มันใกล้หน้าอกหอบเพื่อนให้ตัวนี้มันดีใช่ไงใครที่อยากยอมผมนะไอ้เบฟมึงเอาสีนี้ไปยอมนะเว้ยเดี๋ยวผสมไว้ให้สีอะไรดีพี่นี่อันไหนเหมาะหัวไอ้เบสเอาที่มันแบบไม่ทองเกินหัวมันทองอยู่แล้วอ่ะหรือต้องลงมาประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้เบสลองอันนี้สีนี้น่าจะสวยเดี๋ยวผสมมาให้เบสก่อนเลยข้างในนะเพื่อนๆก็ย้ำอีกทีเป็นอย่างนี้เปิดแค่นี้เลยแล้วก็อันนี้เทเข้าไปอย่างนี้นี่กูผสมให้แล้วตอนนี้เหรอก็ออกไปย้อมได้เลยดันเลยพี่เออเบเกอร์โชว์วิธีดึงข้อที่ถูกต้องนะครับก็ไม่กินเลย
นี่มึงไม่ต้องทำหน้าเก๊กได้ป่ะก็กูก็เก๊กเหมือนกันนี่มันต้องสุดแบบนี้นะครับผมผมสั้นใช้ขนาดไหนอ่ะเอาไปใช้หอบอะไรอ่ะแล้วมึงคิดดูกูต้องเก๊กไม่หอบอ่ะเหนื่อยกว่ามึงเยอะกูนั่นไป20ทีแล้วก็ไอ้นี่ไปอีกตั้งนานพูดไม่ชัดเหนื่อยอ่ะเอาไปย้อมอยากรู้เหมือนกันสีออกมาเป็นไงให้คุณเมฆไปย้อมผมก่อนเลยตอนนี้สีนี้นะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีพอคุณบอกเก่งมากเบ๊ะเมื่อกี้อะไรหายแม่อ๋อผมยาวเร็วมากนะรู้สึกว่ารอบนี้หลังจากที่ตัดไปอ่ะมันยาวเร็วมากด้านข้างมันออกมาประมาณนี้แล้วเริ่มชี้แล้วอืมไหนข้าวฟ่างอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยตาของมันใช้ตอนผมแห้งใช่ไหมใช่ก็ถ้าสำหรับใครที่กำลังหายาย้อมผมนะผู้ชายที่ไม่เคยย้อมเมื่อวานพยายามคิดว่าจะลองพูดเสียงไม่แหลมดูแต่ก็ทำไม่ได้นะก็ผู้ชายพอจะพูดเสียงติดคอเลยถั่วเลยแล้วผู้ชายใครนะครับที่กำลังคิดอยากย้อมผมอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณไม่ต้องกลัวนะครับหลายคนที่จะย้อมผมเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยก่อนย้อมจะชอบตกใจว่าอะไรรู้เปล่าว่าสีเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นแบบตามกล่องเลยหรือเปล่าผมบอกว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับผมครับคือการย้อมผมเนี่ยสมมุติว่าสีผมเนี่ยเป็นโทนสีดำเนี่ยมันจะไม่ได้ออกเป็นทองได้หรือเป็นเทาได้ขนาดนั้นนะมันก็จะออกเป็นแบบน้ำตาลกำลังสวยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งย้อมผมครั้งแรกถ้าผมสีเข้มจะออกสีประมาณไหนผมสีอ่อนจะสีประมาณไหนสีไหนใช้แล้วผมจะไม่สดครับแบบผมสีอะไรประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ